สวัสดีครับพบกับรายการซิกเก้งทอยนะครับรายการที่จะรีวิวของเล่นจากทั่วทุกมุมโลกวันนี้เอา MZ นะครับหาซื้อได้ตามห้างสรรพสินค้าชั้นนำนะครับอยู่บนห้างนั่นเองนะราคาก็ไปดูตามห้างเลยนะครับตัวนี้เป็น Lamborghini Aventador J นะครับตัวนี้เป็นโมเดลรถเหล็กแต่บังคับได้นะสเกลยอดนิยมเลยคือสเกล1ต่อ24นะครับมาแหกกันเลยดีกว่าหน้าตากล่องเป็นอย่างนี้นะเราจะได้เห็นรูปลักษณ์ของรถนะครับเป็นสเกล1ต่อ24แกะกันเลยกล่องก็น่าสะสมอยู่นะนี่นะครับเปิดด้านข้างอะเดี๋ยวผมแกะเอาออกมาจากถาดให้ดูเลยดีกว่าเราจะได้อะไรบ้างนะครับนี่คือสิ่งที่เราจะได้จากในกล่องนะครับก็เป็นสูตรสำเร็จของรถบังคับเลยก็คือมีอะแดปเตอร์ไว้ชาร์จไฟนะครับพร้อมแบตเตอรี่นะครับตัวนี้นะครับ500มิลลิแอมป์นะตัวนี้นะครับเป็นชุดชาร์จนะครับก็ต้องเอาไปชาร์จก่อนนะครับแล้วก็จะเป็นรีโมทนะครับเป็นไกบังคับนะครับนี่ปรับได้โคตรเท่แล้วก็มีเสาอากาศนะครับก็หมุนเสียบเข้าไปเลยตามนี้นะครับเพื่อให้สัญญาณไกลขึ้นนะระยะทำการเนี่ยก็ประมาณ30เมตรนะครับตัวนี้นะครับก็เปิดสวิตช์ออนออฟใช้ถ่าน9โวลต์ก็จะมีแถมเข้ามาด้วยในชุดนี้นะครับเป็นงานของ MZ นะนี่จำกล่องไว้กล่องเป็นอย่างนี้นะครับ MZ นะครับตัวนี้เป็นLamborghini Aventador J นะครับตัวนี้มาในสีแดงเข้มเลยนะเป็นตัวเปิดประทุนนะครับเป็นพูดง่ายๆมันเป็นงานโมเดลรถเหล็กเนี่ยหนักๆเลยนะเป็นโมเดลรถเหล็กหนักๆเลยนะครับตัวแบตเตอรี่ก็จะใส่ด้านท้ายนะครับพร้อมปรับจูนกินซ้ายกินขวาได้นะครับรายละเอียดดีเทลดีเลยอะมาอ่านกันดูสักหน่อยใต้ท้องรถนะครับเป็นMZ นะครับเป็นสเกล1ต่อ24 Make in China เป็น Lamborghini ได้ลายเส้นของ Lamborghini นะครับเวลาจะใส่แบตเตอรี่ก็ขันน็อตออกก่อนเดี๋ยวผมชาร์จแบตแล้วก็มาวิ่งกันเลยดีกว่านะคลิปนี้นะครับ Aventador J นะตามห้างนะครับจัดเลยหลังจากใส่แบตเตอรี่ขันน็อตแล้วนะครับเปิดประตูเล่นก่อนอ่ะเดี๋ยวผมเปิดสวิตช์ออนเลยเปิดสวิตช์ออนครับตัวรีโมทพร้อมลองขับเคลื่อนดูก่อนนะครับเพื่อเช็คสถานะไปหลังมีไฟเดินหน้ามีไฟโอเคปิดประตูมาลองเทสไดกันนะครับมีดิฟได้นะครับพื้นกระเบื้องเป็นโมเดลรถเหล็กนะน้ำหนักมีน้ำหนักพอสมควรนะครับความไวใช้ได้นะแต่เนื่องจากมันเป็นเหล็กมันเป็นเกียร์โชว์นะครับผมชอบตรงที่ว่ามันมีไฟนะพอมีไฟแล้วมันก็ได้อารมณ์ดีแบบนะครับแล้วก็มันเป็นเกียร์โชว์ได้ทรงสปอร์ตครับคร่าวประมาณนี้มาดูกันชัดๆอีกรอบนึงนะครับหลังจากใส่แบตแล้วนะเปิดประตูได้นะครับสวิตช์เปิดออนใต้ท้องนะครับก็มาเปิดสวิตช์ที่รีโมทนะครับถ้าเกิดเราขับเคลื่อนไปข้างหน้าขับเคลื่อนแค่2ล้อนะขับไปหน้าจะมีไฟหน้าครับถอยหลังไปหลังติดครับเป็นเกียร์โมเดลโชว์เลยนะน้ำหนักมีน้ำหนักพอสมควรนะครับไปหน้าถอยหลังนี่นะครับประมาณนี้คร่าวๆนะไปหน้าถอยหลังเกือบลุ่นไปหน้าครับถอยหลังนี่นะคร่าวๆนะครับระบบเลี้ยวเนี่ยก็เป็นเลี้ยวแบบมอเตอร์ไม่ใช่เซอร์โวนะครับคือเลี้ยวสุดนะครับเลี้ยวสุดไปสุดนะตั้งศูนย์ได้นะครับก็มินิรีวิวนะครับจากรถบังคับ MZ นะหาซื้อได้ตามห้างสรรพสินค้าชั้นนำนะครับเป็นเกรดโชว์โมเดลเหล็กๆหนักๆเลยคล้ายๆพวกงานจาด้าทอยเลยนะพวกนี้รายละเอียดดีนะครับวางโชว์ก็ได้หรือว่าอยากเล่นสนุกกับลูกๆหลานๆก็ดีนะโอเควันนี้
ชิคเก้งทอยลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผมฝากกดติดตามตรงนี้ช่องชิคเก้งทอยด้วยนะครับ